สวัสดีมื้อเย็นๆอร่อยอร่อยอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนมาทำเมนูผัดเผ็ดปลากระเบนค่ะปลากระเบนชิ้นโตๆแม่ส่งมาให้เหมือนเดิมค่ะก็นำปลากระเบนมาล้างด้วยเกลือแล้วก็นำส้มสายชูขัดถูให้สะอาดเลยนะคะปลากระเบนนี่เขาก็จะมีเมือกคาวเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องล้างเยอะๆเลยล้างปลาเสร็จแล้วก็นำปลามาหั่นเป็นชิ้นๆเลยค่ะปลากระเบนเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะกระดูกของเขาก็กินได้ค่ะหั่นปลากระเบนเสร็จแล้วแอนก็จะเอาไปคล้าวเกลือล้างน้ำสะอาดอีกครั้งนึงนะคะทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเด็ดใบกะเพราค่ะจริงๆแอนอยากใส่ใบยี่หร่านะคะแต่ว่าหาซื้อยากมากๆค่ะวันนี้ก็จะใส่เป็นใบกะเพราแทนแล้วก็มาล้างเครื่องผัดเผ็ดของเราก็มีกระชายพริกไทยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะผัดเผ็ดปลากระเบนแบบนี้ต้องใส่เครื่องสมุนไพรแบบเยอะๆเลยค่ะเพราะเขาจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาและทำให้รสชาติของแกงอร่อยมากๆแถมดีต่อสุขภาพมากๆป้องกันโควิดด้วยวัตถุดิบพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนก็ใส่พริกแกงแล้วก็กะปิเล็กน้อยผัดพริกแกงกับกะปิให้เข้ากันให้หอมเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ตามด้วยปลากระเบนของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดปลากระเบนให้เข้ากับเครื่องพริกแกงของเราเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกะทิลงไปครึ่งขวดแล้วก็ตามด้วยเครื่องสมุนไพรของเราทุกอย่างลงไปเลยผัดปลากระเบนแบบนี้ต้องใส่เครื่องแกงแล้วก็เครื่องสมุนไพรให้เยอะเลยนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเพื่อนๆก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพราแล้วก็พริกขี้หนูค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกับเมนูผัดเผ็ดปลากระเบนแบบจัดจ้านร้อนแรงสุดๆไปเลยเป็นอีกเมนูนึงที่กินจานเดียวไม่พอแน่นอนค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเหยาะน้ำปลานิดหน่อยบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆ